เป็นร้านอีบอมที่ใหญ่มากๆอันนึงเลยนะคะเปิดที่บางนาที่ไม่กับบางนาไม่กับบางนาใช่ค่ะก็มีสาขา2หรือว่าอาจจะมีสาขาเยอะกว่านี้แต่ว่าจำได้ว่าครั้งแรกอยู่เคยไปที่สยามสยามใช่ค่ะก็ร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่ใช่ใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วก็เมนูก็เยอะมากมากเลยค่ะมีสไลเดอร์ด้วยมีค่ะมีที่ให้เช็คอินเยอะรูปถ่ายสวยแน่นอนค่ะแล้วก็มีเมนูใหม่เยอะมากเลยค่ะมีฮอตพอตต้มยำซึ่งแซ่บมากเผ็ดมากใครที่ชอบที่นี่นะคะก็อยากแวะกันมาเยอะเดี๋ยวทุกคนลองมาแบบเวลาว่างมาเดินที่ไม่กับบางนาหรืออะไรเงี้ยมาช้อปปิ้งซื้อของอาจจะแวะมาที่อีบอมแล้วมากินแบบว่าเมนูเขาอร่อยจริงๆจะเป็นแซนด์วิชเป็นพวกเฟรนช์ฟรายที่มีแบบว่าซีซันนิ่งที่แบบเป็นสูตรที่เขาคิดเองพาสต้าใช่เมนูใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็จะมีเป็นหม้อไฟใช่นั่นแหละเมนูหม้อไฟเนี้ยโอ้โหอันนี้อร่อยมากอร่อยมากจริงสถานที่ก็ครอบคลุมมีที่นั่งให้ด้วยปลอดสำหรับครอบครัวใช่ค่ะก็ปกติเราจะคุ้นเคยกับอีบอมที่เป็นแบบสแตนใช่ไหมคะครั้งนี้ก็มีที่นั่งให้มานั่งทานกับครอบครัวมาเดินช้อปปิ้งแวะมาทานอาหารอร่อยแน่ทุกเพศทุกวัยสามารถเดินทางมาได้ฝากอีบอมอีกรอบค่ะก็อีบอมนะคะที่ไมกะบางนานะคะตอนนี้เปิดเป็นสาขาที่ใหญ่เลยนะคะมีที่ให้ถ่ายรูปเช็คอินมีเมนูที่อร่อยตามที่เคยกินกันมาแน่นอนเลยค่ะครับใครแวะเวียนมาแถวนี้ก็แวะมาที่ร้านอีบอมได้นะครับผมจริงๆมาได้คุณพ่อคุณแม่พาหลานๆมาก็ได้ลูกๆมาก็ได้นะครับผมก็มีสไลเดอร์มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายครับผมลองมากันดูอร่อยแน่นอนครับอย่างวันนี้ก็คุณแบบไปเจอด้วยแล้วเรื่องงานจบก็มาเรื่องนี้เลยครับวันนี้วันเกิด22ครับว้าว29ปีแล้วพี่ใช่เป็นไงครับปีนี้วันเกิดได้ทำงานคู่กันครับก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มางานนี้ต่อก็ดีครับดีอบอุ่นดีครับยาย่าวันนี้อวยพรให้พี่เขาไหมครับจริงๆยังเลยค่ะยังไม่ได้อวยพรจริงๆต่างๆค่ะก็ Happy Birthday ค่ะไม่จริงเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันใช่ๆๆเกิดขึ้นก็ดีค่ะอีกแนวนึงนี้จริงๆปีนี้เราอยากให้พี่เขาแบบเป็นห่วงเรื่องอะไรมากกว่านั้นทำงานหนักค่ะก็เหมือนทุกปีนั่นแหละค่ะที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาพักแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยห่วงจะมีของขวัญพิเศษให้พี่ณเดชน์ไหมคะไม่มีอะไรพิเศษค่ะก็มีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรค่ะก็เลยไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างที่เขาใหญ่ที่ผ่านมาเนาะพี่วงวันเกิดไปด้วยไหมคะเขาใหญ่จริงๆก็คือพอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยแบบเอ้ยจะไปที่ไหนดีนะสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาใกล้ๆละกันเขาใหญ่นี่แหละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเวลาที่อากาศมันค่อนข้างดีด้วยก็เลยตัดสินใจไปกันก็แพลนเป็นของขวัญการจุ๊ยรับปริญญาเป็นทีมยอดไปเลยใช่ใช่ใช่ยอดไม่ล่ะคืนนี้จะมีปาร์ตี้วันเกิดอะไรไหมไม่มีก็คงไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบจัดเป็นปาร์ตี้อะไรเพราะผมเสร็จนี้ผมไปทำงานต่อแล้วผมไปนครนายกต่อคืนนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าก็อยู่เขาแหละเดี๋ยวไปพาเขาไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยครับหนูรู้พร้อมพี่ๆเลยค่ะพี่เขาใหญ่เป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่พี่แบบบอกค่ะว่างตรงกันพอดีค่ะก็เลยไปไหนไกลกว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเอาเขาใหญ่ละกันเป็นอันเทปนั้นคนชมแบบว่าคอสตูมเราแบบน่ารักเลยนี้ทั้งคู่เราแย่ๆจัดไหมคะแย่ๆเป็นคนจัดไหมก็จิ้มๆให้ค่ะจิ้มๆให้แผนกับดีไซเนอร์ส่วนตัวอีกแล้วก็เอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดเราเลือกชุดที่เราชอบประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเลือกให้อีกทีว่าไหนแมทช์ไหนอันนั้นมีคนชมน้องแย่เยอะมากว่าแบบว่าเป็นคลิปที่เราแบบถ่ายรูปแล้วดูแบบสวยแพงมากเลยแต่ที่อื่นไม่สวยสวยทุกรูปเลยตากล้องดีค่ะตากล้องดีแล้วก็ช่วงเวลาเอาจริงๆนะคะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดีก็เลยแบบว่ามันก็มีความลงตัวแบบว่า golden hour เยอะพี่เดชวันนั้นเป็นยังไงคะท่ามกลางน้องย่าท่ามกลางธรรมชาติสวยกว่าวันอื่นๆไหมก็ความรู้สึกมันก็เหมือนแบบ
มันก็เหมือนแบบเราก็ไปเที่ยวกัน2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หมายว่ามันแทบจะไม่ได้มามันต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไรเพราะเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่ายสุดกับด้วยกันกับเขาอะไรเงี้ยก็มีความสุขจริงๆนะครับผมแล้วก็มันก็ทำให้นึกถึงตอนที่แบบเคยไปปิกนิกที่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยที่เราเคยไปทำด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาครั้งนึงในสายตาเราอ่ะคืออยากรู้ว่าในสายตาเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแฮปปี้เราน้องสวยแค่ไหนแฮปปี้สวยไม่แต่คือช่วงนี้ทำไมเราดูคิดถึงเขาบ่อยกันจังมันไม่เจอเลยนะใช่ไม่เจอเลยค่ะจริงเจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะเขาใหญ่นี่คือแพนไว้ก่อนแล้วหรือว่าที่เราประกาศคิดถึงผ่านไอจีก็เลยแบบไปเขาใหญ่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะหล่อจะไม่ได้ความจริงมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราบ่นคิดถึงหล่อทีนี้หรือยังไงก่อนเนี่ยหลังทานแล้วก่อนนั่นแหละมีความสุขใครมีโอกาสเที่ยวก็เที่ยวกันได้เลยเนี่ยใครที่แบบต้องทำงานทำหน้าที่ก็ทำต่อไปปีใหม่ทำงานพูดอะไรไหมครับปีใหม่ก็ไม่ทำงานผมก็ไม่ได้ทำปีใหม่มีแผนไปเที่ยวไหนหรือยังอยู่กรุงเทพก่อนเลยครับแสดงว่าปีนี้ก็ได้เข้าดาวด้วยกันยังไม่ได้ไปถึงวันนั้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้อะค่ะก็ต่างคนต่างทำงานกันเขาเยอะพอสมควรค่ะสำหรับท้ายปีนี้ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจังใช่เลยนะยังไม่ได้แพลนอะไรค่ะสองไม่แต่คือหลังๆก็สวีทกันมากเลยค่ะทำไมสวีทกันจังก็ปกติฮะแต่พี่ย่าคือเขินตลอดอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ก็ปกติก็ปกติจริงๆก็ปกติใช่เป็นคนแบบว่าหวานพอสมควรอยู่แล้วค่ะแค่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิด IG ทุกคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้นเองค่ะถ้าถามถึงอนาคตนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนี้เด็กก็เรียนจบแล้วมองในอนาคตเริ่มตอบไปแล้วหลายรอบคำถามเรื่องนี้จริงๆก็จบก็คือการเรียนจะจบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของงานก็ทำอยู่ไอ้เรื่องแต่งงานก็ตอบไปแล้วจี้ตลอดตอนนั้นที่เขาตอบยาไม่ได้ยืนอยู่ฮะตอนที่ตอบคำที่แล้วยาไม่ได้ยืนอยู่อ๋อโอ้ยเหงื่อแตกใจพูดยังไงไอ้เรื่องนี้คุยเขาอยู่แล้วหลังกล้องอะไรผมคุยเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นคุยอยู่ตลอดอยู่แล้วก็ได้สารคำสูงกระแสภาพยนตร์ไหนคะเป็นยังไงบ้างกระแสภาพยนตร์ก็เรื่อยๆครับมีทางทีมงานที่คอยอัปเดตตลอดว่าช่วงวันไหนของอาทิตย์หรือเวลาไหนที่คนดูเยอะคนดูน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางทีมงานก็รู้สึกพอใจแล้วนะครับผมในส่วนของรายได้นะฮะซึ่งอันนี้จริงๆก็คงเป็นเรื่องของอยากให้คนดูที่ได้ดูแล้วบอกต่อหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูตัดสินใจยังไม่ได้ก็แนะนำว่าไปดูเพราะว่ากระแสจากการบอกต่อของเรื่องนี้ค่อนข้างสูงกว่าคือคนที่ไปดูซ้ำหลายรอบอ่ะมีเยอะมากคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงแฟนคลับนะครับแบบคือคนปกติที่ไปดูซ้ำหลายรอบเนี่ยมีเยอะแล้วก็กระแสบอกต่อเนี่ยมีผลสำคัญมากก็คนก็ดูทีเซอร์แล้วอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็ไปดูหนังจะรับรองว่าถูกใจแน่นอนอย่างตอนนั้นเองแบบว่าแอบเหมือนเสียดายไหมแบบว่านานๆเล่นทีอาจจะแบบว่าอยากได้ยอดที่มันแบบว่าเร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ของนักแสดงในเรื่องนี้ได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ส่วนตัวผมจบงานนั้นไปแล้วที่เหลือก็คงอยากให้คนดูแบบขำกับสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากที่ได้ยินก็คงแบบว่าบอกว่าผมหล่อ ผมก็แบบทำตัวไม่ถูกเลยทีนี้หล่อยังไม่ชินหรอเออแล้วเรื่องต่อไปถ้าไม่หล่อทำไงน่าจะมีไม่ได้ยากนี่คนเกลียดผมทั้งประเทศละอะไรนะคะหล่อจริงไหมคะหล่อจริงไหมคะหล่อจริงๆค่ะก็เป็นอีกแนวอ่ะที่คนไม่ค่อยเห็นนะคะอีกแบบมีความแบดแบดบัดบอยแย่มีความแบดที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็เลยยิ่งดูแบบครึ้มเข้าไปใหญ่คนก็เลยแบบว่าดูแบบ
หล่อพี่ยาชอบแบบไหนมากกว่ากันฮะแต่ในหนังกับแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ค่ะไม่หลอกลวงรอชีวิตจริงก็เหรอโอเคขอบคุณค่ะ